สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีผู้คนมากกว่า160เชื้อชาติมาอาศัยอยู่ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆของโลกที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวครับและนอกจากการท่องเที่ยวแล้วประเทศออสเตรเลียยังมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการศึกษาทำให้มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนเป็นจำนวนมากรวมถึงนักเรียนไทยด้วยนะครับสำหรับช่วงโพสการ์ดจากออสเตรเลียเป็นช่วงที่เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสวยงามรวมทั้งไปสัมผัสกับชีวิตของนักเรียนไทยที่ได้มาเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆและมาท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลียครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับโรงละครขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์แปลกตาลักษณะที่โดดเด่นคือมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่นั่นก็คือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ครับโดยบริเวณรอบๆซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์จะมีร้านอาหารร้านกาแฟให้นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนชมวิวที่สวยงามของอ่าวซิดนีย์ครับและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มีชาวพื้นเมืองอบอริจินมาทำการแสดงให้ได้ชมกันครับและในช่วงนี้โพสการ์ดจากออสเตรเลียได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนไทยที่ได้รับทุนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์กันครับสิ่งแรกที่สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนไทยที่มาเรียนที่นี่ก็คือบรรยากาศของบ้านเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในนครซิดนีย์ครับคืออยู่ในซิดนีย์นะสนุกเพราะว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมีชายหาดมีอะไรที่สวยๆงามๆเยอะค่ะบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าระบบคมนาคมขนส่งของเขาค่อนข้างเป็นระบบครับสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่สวยงามที่เราได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นอาคารเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศออสเตรเลียครับพี่วันเป็นหนึ่งในนักศึกษาไทยที่มาเรียนแล้วรู้สึกชื่นชมบรรยากาศและระบบการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับโรงเรียนนี้สอนให้เราเป็นนักคิดประเด็นแรกและประเด็นที่สองก็คือแก้ปัญหาให้ตรงจุดประเด็นที่สามก็คือก่อนที่เราจะแก้ปัญหาหรือว่าเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องรวบรวมความรู้ต่างๆให้มากที่สุดมหาวิทยาลัยซิดนีย์มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีหลักสูตรการศึกษาในหลายสาขาวิชาที่จัดว่าดีเยี่ยมอย่างเช่นวิศวกรรมการบินครับที่นี่เป็นเพียงมหาวิทยาลัยเดียวในออสเตรเลียที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้และปฏิบัติการประกอบเครื่องบินได้ในระดับปริญญาตรีโพสการ์ดจากออสเตรเลียมีคำแนะนำให้กับน้องๆที่จะมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียจากพี่เล็กนักศึกษาไทยอีกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกยูเนี่ยมันจะมีความเก่งแตกต่างกันไปก็อยากให้น้องๆเนี่ยลองค้นหาข้อมูลดูก่อนว่ามหาลัยไหนเนี่ยมันลิงก์กับมันสัมพันธ์กับส่วนที่น้องเรียนมาและอยากจะต่ออะไรก็ต้องหาข้อมูลก่อนนะคะแล้วเกิดมาเนี่ยถ้าเกิดได้มาเรียนแล้วเนี่ยมันจะได้ตรงกับที่เราต้องการคือเวลาเรียนแล้วก็คือเรียนเต็มที่เวลาที่เรามีเวลาส่วนตัวเวลารีแลกซ์ประเทศนี้เยอะมากคนไทยมีโซไซตี้เยอะจริงๆและสำหรับใครที่สนใจที่จะมาศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียการขอทุนเรียนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจน้องฝันเป็นหนึ่งในนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนมาศึกษาต่อครับทุนนี้เป็นทุนที่ดีอะค่ะคือนอกจากว่าจะให้ค่าใช้จ่ายทุกๆเดือนแล้วซึ่งก็ครอบคลุมทุกอย่างค่ะคือทั้งค่าที่พักค่ากินอยู่แล้วยังสามารถเก็บเงินไปเที่ยวได้แล้วก็นอกจากนั้นคือเขามีเจ้าหน้าที่ที่แบบดูแลเราดีอะค่ะสำหรับโพสการ์ดจากออสเตรเลียฉบับหน้าจะพาไปชมสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์และไปพูดคุยกับนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลียกันครับ